ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพระประสงค์ขอนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลเกมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายนั่งสบายๆนะโยมเนาะตั้งใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันข้างหน้าไปกันเยอะแต่ข้างหลังยังอยู่เยอะเนาะกำลังเนาะมาวัดมาบวชได้นี่ก็ถือว่าดีมากแล้วเนาะมาบวชมาปฏิบัติได้โอ้ถือว่าสุดยอดแล้วโหอยู่ได้ดึกๆนี่ก็ยอดอยู่ทั้งคืนที่เยี่ยมเลยโหทั้งยอดทั้งเยี่ยมเลยโยมนี่แหละยอดเยี่ยมแล้วดีอนุโมทนาด้วยโอ้ได้ฟังธรรมสุดคุ้มอาตมาก็ฟังโยมชอบเนี่ยฟังพาท่านเทศกันเนี่ยอาตมาก็ฟังในโทรศัพท์นี่แหละมีวิทยุรับประทานได้ให้ฟังตลอดครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านองเทศครูบาอาจารย์เทศก็โอ้มีความสุขในโยมนะให้ฟังธรรมนะมีความสุขจิตมันอยู่กับธรรมอ่ะมันก็มีความสุขมันไม่มีความทุกข์ฟังไปเถอะมันเป็นกุศลอย่างมากเลยเดี๋ยวก็ตายแล้วอย่าไปคิดอะไรมากเตรียมตัวตายไว้ตลอดตายเมื่อไรไม่รู้ด้วยตายง่ายดีแต่ว่าในขณะนี้ตอนนี้นะตอนที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้โหมันมีคุณค่ามากเลยนะชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่าตอนที่เราปฏิบัตินี่แหละน่าเสียดายวันหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยเลยนะเราปฏิบัติได้วันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหสะสมบุญบารมีไม่ใช่นิดหน่อยนะยิ่งทำสมาธิได้นี่ยิ่งได้มากพอสมาธิมันได้เราทำมันได้ด้วยแหละก้าวสมาธิได้เรื่อยเพราะนั้นเราต้องพยายามทำให้ได้สมาธิทำไปเรื่อยๆที่โยมบางคนนี่ทำสมาธิเก่งกับพระอีกเก่งกับพระก็มีอริยะอาจจะมีหลายองค์แล้วก็ได้ฮะมานั่งใส่ชุดกาว่างใส่ชุดธรรมดาว่างเนี่ยไม่แน่นะปฏิบัติธรรมทุกๆไม่ได้นะโยมคนเราสร้างบารมีกันมาแล้วคนมาบวชมาปฏิบัติอย่างเงี้ยเรามีบารมีสร้างสมมาในอดีตเลยนะปัจจุบันนี้มาทำบางคนก็ถึงทำไมครับพุทธกายก็เห็นอยู่ไหมพอฟังธรรมนั่งครั้งเดียวอาสนะเดียวบรรลุถึงอรหันต์เลยนะชาวบ้านก็มาก็บรรลุโสดาบันบ้างสกทาคาบ้างโอ้บารมีแบบสร้างมาทั้งนั้นเนี่ย
มันเช็คไม่ได้นะบารมีมากบารมีน้อยเนี่ยดูกันไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นคนเนี่ยอย่าไปดูมินอย่าไปดูถูกกันไม่ได้นะเห็นจนหน้าตาดูไม่ได้เลยแต่งตัวก็ไม่ดีหน้าตาก็ไม่ดีเงินทองเขาไม่ค่อยมีโอ้แต่ใจเขาดีอ่ะใจเขาดีอ่ะทำไงอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกเป็นอกุศลกิเลสทั้งนั้นแหละดูหมิ่นเขาดูแคลนเขาดูถูกเขาเนี่ยเป็นอกุศลติดทั้งนั้นต้องตัดเกิดขึ้นมาต้องตัดใจเราไม่ดีแหละเห็นไหมหากอุศนดูไม่ยากไอ้ใจที่ไม่ดีเราใช้ไม่ได้หมดแหละไปกิเลสทั้งหมดแหละนั่นแหละพาเราไปตกต่ำพาเราไปตกต่ำตัวตนทั้งนั้นถ้าเมตตาดีสงสารเห็นแล้วสงสารเนี่ยไม่มองข้ามคนใจสูงเราก็ต้องทำใจให้สูงกันนะก็ปฏิบัติไปนี่แหละเดี๋ยวมันค่อยๆทีน้อยไปเองใหม่ๆไปอย่างหรอกติโนนว่าคนนี้ นักเขาเอ๊ะว่าคนอื่นนี่มันไม่ดีนี่อย่างนี้มันต้องวาดตัวเองนี่มันเห็นนะมันเห็นจิตทำสมาธิให้ได้อย่างเดียวเอาเหอะรับรองเลยจะไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้ไหมไม่รู้ปฏิทินทำฌานคนมีฌานก็ต้องมีญาณทำไปเถอะฌานทำให้ได้สงบแล้วเป็นฌานแล้วฌานนั่นแหละจะทำให้เกิดญาณญาณก็คือความรู้ความรู้ความรู้นี่แหละปกเกิดมันไม่เหมือนธรรมดาหรอกความรู้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับง่ายเหมือนมันซ่อนเราแหละเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำไงต้องทำสมาธิให้เกิดให้ได้ดูญาณมันเกิดเองวิปัสสนาญาณก็เกิดเป็นบารมีเห็นไหมเราทำสร้างบารมีทั้งนั้นทานบารมีเราก็ทำสิ้นบารมีก็มีในขมะเนี่ยในขมะบารมีไหมสมาธิแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็มีทำให้สงบโยมชั่วช้างสะบัดโหงูแลบลิ้นไก่สะเพอปีกเห็นไหมแต่ยินท่านอาจารย์ท่านพูดอยู่เนี่ยพระสันวานพูดประจำตัวแป๊บเดียวเองนะจากสะบัดโหงูแลบลิ้นงูแลบลิ้นก็แลบแป๊บเดียวไก่สะเพอปีกก็ปึ้งเดียวตบปีกปึ้งปึ้งปึ้งก็อยากหันตบตั้งหลายทีใช่ไหมเนี่ยไก่สะเพอนะแป๊บเดียวชั่วลัดที่มือเท่านั้นช้างตะบัดหูก็แป๊บเดียวมีอันนี้ท่วงมากมายนะเป็นบารมีเหรอเรามันเกิดแก่เจ็บตายมามากนะสงสารต้องสงสารตัวเองนะสงสารตัวเองเพราะไอ้ตัวตนนี่แหละมันไม่ยอมนี่แหละคนอยากหมดปัญหาก็ทำตัวเป็นคนยอมตัวยอมนี่แหละ
ตัวสำคัญที่สุดเลยปฏิบัติธรรมตัวเดียวตัวนี้แหละทำให้ได้อะใครทำได้เป็นอริยะแน่นอนไม่เป็นปุถุชนหรอกโยมปลดตัวตนเนี่ยยอมนี่แหละคือปลดตัวตนอัตตาตัวตนมันไม่ยอมไงคนยอมไม่ทะเลาะกับใครหรอกไม่เที่ยงกับใครหรอกไม่ว่าใครหรอกเห็นไหมเห็นไหมล่ะคนไม่ยอมกันทะเลาะกันนะไม่ยอมกันตีกันนะฆ่ากันนะพระยามีทอกทะเลาะกันไหมเที่ยงกันไหมไม่มีหรอกไม่มีเขาปลดตัวปลดตนปลดตัวปลดตนนี่สำคัญที่สุดนะและยากที่สุดด้วยยอมรับไหมโยมลองดูจริงไหมพยายามทำให้ได้แต่อยากได้มากพ้นอยากพ้นทุกข์ปลดตัวปลดตนให้ได้สำคัญที่สุดเลยไอ้ตัวตนนี่แหละใครที่ทะเลาะก็อยู่สามีถ้าทะเลาะก็สามีอยู่คือทะเลาะกับภรรยาอยู่ทำให้ไม่ทะเลาะให้ได้ดิเขาว่าเราไม่ว่าเขาเขาขึ้นเสียงกับเราเฉยซะเขาด่าก็ให้เขาด่าไปด่าคนเดียวด่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวอายตัวเองใช่ไหมมันเรื่องจริงนะเรื่องจริงเลยนะเนี่ยแต่มาเทศทีไรก็ต้องพูดทุกทีแหละเขาเป็นอย่างนี้จริงๆยอมพยายามยอมไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไงก็ยอมแก้ปัญหาหมดเลยโยมปัญหามันอยู่ตัวไม่ยอมนี่แหละปฏิบัติแค่ยอมนี่พอแต่โสดาพอไหมล่ะโยมเกิดอีก7ชาติไม่ต้องนรกแล้วรับรองแล้วพุทธเจ้ารับรองแล้วโอ้โหสุดยอดนะโยมนะนิพพานแน่นอนนะอย่างช้านะ7ชาติบรรลุแล้วมีความเพียรชาติก็น้อยลงไปอีกเกิดน้อยลงไปอีกถ้ามีความเพียรได้แล้วก็ทำได้อยู่แค่นั้นไม่ได้ความเพียรที่จะให้พ้นทุกข์ให้ถึงอรหันต์นะใจก็ยังดีพอทำแล้วไม่เห็นทุกข์พอเห็นทุกข์แล้วก็ต้องทำก็อยากจะพ้นทุกข์ไงแต่คนยังทำงานอยู่มันก็ยุ่งกับเรื่องงานก็ไม่ได้ทำต่อมากมายก็ได้อยู่แค่นั้นก็ยังดีให้มันพ้นนรกก่อนเถอะน่ากลัวมากเลยนะนะยังไงไม่ได้โสดาบันไปอยู่สวรรค์เวลาจะเกิดมาเนี่ยจังหวะมันเหมาะเกิดเป็นมนุษย์อีกเดี๋ยวพระพุทธศาสนาเออก็ยังได้ลงมาอีกก็ได้สร้างบารมีเรามาสร้างบารมีนะไม่ได้เป็นมนุษย์สร้างบารมีไม่ได้นะเทวดาเขาสร้างไม่ได้นรกเปรตอสุรกายไม่ได้หมดแหละสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เลยยิ่งต่ำยิ่งไม่ได้โชคดีแค่ไหนเราพวกเรานี่โหต้องคิดนะต้องคิดต้องพิจารณาบ่อยๆแต่สมาธิเดี๋ยวมันมีเองแหละมีการพิจารณาเองเป็นธรรมชาติมันจะพิจารณายังไม่ได้สมาธิก็ต้องทำพิจารณาไว้พิจารณาร่างกายผมหูเล็บฟันดังอย่างที่ทำอยู่เนี่ยนี่แหละพิจารณาไว้เรื่อยๆทำไว้บ่อยๆยืนเดินนั่งนอนสังวรระวังตรงนี้สำคัญที่สุดนะ
เราทำอย่างอริยะแล้วจะเป็นอะไรละโยมทำอย่างโจรเดี๋ยวก็โดนจับทำอย่างโจรเดี๋ยวก็ทันเดี๋ยวก็โดนจับทำอย่างพระล่ะงงก็น่ากราบนาไหวทีเดี๋ยวเขากราบเขาไหวกันนะจะเอาไงล่ะจะทำให้ทำตัวให้หน้าโดนจับหรือให้หน้ากราบนาไหวทำให้หน้ากราบนาไหวก็ทำอย่างพระอริยะเจ้าเขาทำยอมไหมยอมใครว่าไงก็ยอมยอมยอมเขาไม่ยอมเรายอมเขาไม่ยอมเรายอมยอมนี่แหละตัวเย็นเลยยอมไปยอมไปแล้วเย็นสบายยอมเราเย็นนะถ้าทำได้แหละรู้เองว่ามันเย็นยังไงเนี่ยเราต้องทำทำปลดตัวปลดตนมันมีที่ไหนตัวตนมีที่ไหนแล้วพิจารณาดูสิร่างกายเนี่ยห้ามไม่ได้เลยมาไม่แก่ก็ห้ามไม่ได้ตัวเราต้องห้ามได้ที่ต้องควบคับได้ที่ต้องเชื่อเราที่เห็นไหมไม่แก่ก็แก่ไม่เจ็บมันก็เจ็บอีกเออน่ะไม่ตายมันก็ตายโอ้โหเห็นไหมห้ามไม่ได้สักคนเดียวแต่ตัวตนอยู่ที่ไหนตายแล้วทำอะไรเป็นอะไรพอตายแล้วน้ำเลือดก็ไหลลงไปในเป็นน้ำนี่น้ำก็ไหลเงินตำชาตินั่นแหละไหลไปที่ตามน้ำทางกายเราก็เหมือนกันคนตายแล้วน้ำเลือดมันก็ไหลที่เป็นน้ำก็ไหลตึงออกมาไม่ลมหายใจเคยมีก็คืนให้กับโลกไปแล้วไม่มีแล้วลมหายใจไม่มีเข้าแล้วไฟก็คืนมันของโลกไม่ใช่ของเราคืนแล้วตัวเย็นแฉะเลยเขาตายเห็นไหมมันเป็นตัวเราที่ไหนพิจารณาไว้โยมพิจารณาไว้พิจารณาตอนตายเนี่ยพิจารณาบ่อยมันจะเตือนเราทำให้เราไม่ขี้เกียจพิจารณาความตายนะทำกรรมฐานแล้วนะโยมบรรลุได้นะบรรลุก็มาเยอะแล้วนะนึกถึงเรื่องตายเนี่ยพิจารณาถึงเรื่องความตายเนี่ยสลดไงโอปนาริโกโอไหมโยมน้อมเข้ามาบ่อยไหมฝึกโยมต้องฝึกต้องฝึกน้อมเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเองจังหวะหนึ่งเวลาสงบพอเราสงบเข้าเดี๋ยวเขาจะน้อมเข้ามาเองแทบโอปนาริโกบ่อยๆดีก็ตามไม่ดีก็ตามเทียบกับตัวเรามันจะเกิดปัญญาได้มันจะเกิดสลดสังเวชได้นะอย่าลืมนะโอปนาริโกเห็นอะไรโอ้น่าสลดใจแล้วก็เปรียบกับตัวเราเราก็เคยเป็นมาอย่างนั้นทั้งนั้นถ้าดีเห็นเขาทำดีแล้วก็โอปนาริโกมาเที่ยวกับตัวเราเราก็อยากดีอยากดีก็ทำเหมือนคนนั้นสิเขาทำดียังไงก็ทำเหมือนเขาสิก็ดีเหมือนเขาได้นี่ที่ไม่ดีก็กลัวที่ดีนี่
เราอยากได้เราก็จะทำได้มีที่จะปลุกใจเราโอมนาติโกเนี่ยปลุกใจเราเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยทำเถอะทำเถอะได้ผลช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในใจเรานี่แหละมันเป็นบุญเป็นบุญจริงๆนะโอมนาติโกโอมนาติโกเนี่ยก็สำเร็จกันมาเยอะแล้วเห็นใบไม้ตกเนี่ยพอที่สงบแล้วไม้ตกเนี่ยพอโอปันริโกน้อมเข้ามาถึงตัวเราใบไม้ตกก็เหมือนคนตายไงเท่านั้นแหละส่วนมากมันจะพอเรากระทบเนี่ยสำคัญนะสิ่งกระทบเนี่ยกระทบไม่ดีแต่ถ้าใจเราดีนั่นแหละได้เมื่อละกับใบไม้ที่มันตกลงมาเนี่ยแล้วโอปนาอิโกน้องเข้ามาที่ใจเราเขาสำเร็จกันมาเยอะแยะแล้วด้วยการน้อมเข้ามาเห็นไหมเห็นใบไม้ตกกับโอปนาอิโกน้อมเข้ามาที่ใจเราที่ตัวเราเราก็เป็นใบไม้นั่นแหละเท่านั้นสำเร็จเลยที่ตลอดสังเวชติดตัวบุ๊บเลยมันรวมนะถึงไม่สงบก็ถึงไม่บรรลุแต่ไอ้ที่เราโอปนิโกน้อมเข้ามาแล้วมันสงบบุ๊บลงไปทำไมเป็นงั้นได้เป็นจริงๆโยมการทำการช่วยเหลือการทำเนี่ยเกี่ยวกับงานวัดอะไรเนี่ยทำเนี่ยโอ้โหมันมีส้นแรงนะมีอานิสงส์มากนะโยมมีอานิสงส์มากจริงๆทำไมจึงว่ามีอานิสงส์มากเมื่อก่อนเราก็นึกไปงั้นแล้วว่าโอ้โหเป็นบุญได้ยังไงอย่างนี้ไม่เห็นกับตัวแล้วจึงว่าโอ้โหมีอานิสงส์มากจริงๆอะเห็นมันเกิดกับตัวเราเนี่ยเนี่ยแกทำงานนี่แหละพระทำงานนี่แหละจะว่าติไม่ได้นะเห็นพระทำงานให้กับทรงเนี่ยให้กับเนี่ยทำงานในวัดเนี่ยไม่ได้ใช้งานส่วนตัวไม่ได้รับจ้างทำด้วยใจให้ส่วนรวมโอ้โหมันมีอานิสงส์มากจริงๆเนี่ยเห็นไงประมาณน่ะ4ปีได้แหละประมาณ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่เคยนะไม่เคยเห็นพระท่านร้องให้มาช่วยหลวงพ่อสังวานเนี่ยจะฟังลูกนิมิตประมาณปีก่อน30เนาะอาตมาเขาไปให้ไปออกแบบทำที่ให้พระนั่งยังไม่มีใจกะทิต้องลงตรงที่นั่งก็มีแล้วกว้างเขาทำไว้ก็ทำง่ายๆอ่ะใช้ใบมะพร้าวใช้ใบตาลมามุงใช้ไม้ไผ่ไปตัดไม้ไผ่ใหญ่ๆมาลำไม้ไผ่มาพาดแล้วก็เอาไม้ใบตาลใบมะพร้าวมากันไม่ร้อนแต่ที่พระต้องทำดีหน่อยไงพระนั่งทำงานสนานนั่งอะไรนั่งอย่างเงี้ยทำที่พระเทศบ้างอะไรบ้างอาตมาก็ไปเพราะเอาอะไรได้หมดบอกหลวงพ่อทั้งวันให้หมดละอยากเอารถไปเอาโน่นเอาต้นไม้เอาก้อนดินเอาอะไรเขาให้หมดเลยจะไปทำเราก็ไม่คิดอะไรนะก็ไปตั้งใจทำตามที่หลวงพ่อสั่งเราก็ไปวางแผนเลยโอ้ต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำเท่าที่เราจะมีปัญญาเลย
เราทำเขาไม่มีใครคัดค้านเราเขาทำตามที่เราคิดนั่นแหละโอ้มันดีเนาะทำตามเราแล้วเขาออกแบบทำทำอยู่หลายวันเหมือนกันก็ช่วยงานจนเสร็จแหละตั้งแต่ไปก็จนกว่าจะกลับก็คืองานเสร็จไปช่วยทำจนเสร็จช่วยทำเสร็จคู่นานหลายปีเนาะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดอะไรหรอกเห็นอันนี้ส่งของตนเนี่ยมีโยมโยมเข้าไปกลุ่มหนึ่งสิบยี่สิบสามสิบคนเขามีเทปเทปที่หลวงพ่อสังวานเทศที่งานนั่นแหละในงานนั้นยังมีคนตีระฆังนี่ปิดทองปังลูกนิมิตปิดทองลูกนิมิตแล้วก็ตีระฆังงั้งงั้งงั้งระฆังมันเต็มแถวตังค์เยอะใครมาก็ตีคนโดนตีคนนี้ตีไม่หยุดหรอกตีกันมันก็เข้าไปในใหม่ไงมันอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่มันเข้าไปในใหม่พอดีเลยอาตมาเดินไปเดินเดินไปไปได้ยินเข้าแวบเดียวนะแวบเดียวแหละเดินไปเฉยๆเดิน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 ไปมันเป็นสลายอยู่เดินเข้าไปพอได้ยินระฆังเสียงหลวงพ่อสังวานเทศอยู่ก็ได้ยินอยู่พอไปได้ยินได้ครั้งอ้อจิตมันแวบไปที่เราทำงานเลยจิตวูบเย็นสบายเลยโอ้โหอันนี้ส่งนะเนี่ยอันนี้ส่งโอ้อันนี้ส่งที่เราทำนี่มันเกิดปรากฏอย่างเงี้ยคิดมันนึกแวบเดียวมันแวบพอแวบไปถึงนั้นนะติดแวบไปแวบว่าเราไปทำมันนั้นเท่านั้นแหละมันเกิดเลยมันวูบเลยจิตมันวูบสงบเย็นเลยเนี่ยทำเถอะโยมทำความสะอาดปัดกวาดอย่าปล่อยให้รกนะอย่ามาทำให้รกส่วนรวมเนี่ยไม่ว่าที่ไหนล่ะถ้าเราไปทำรกนะมันเป็นอังคุศลหมดแหละไม่ดีแล้วแต่สถานที่จะเสียมากจะเสียน้อยจะดีมากจะดีน้อยทำก็เหมือนกันทำส่วนรวมเนี่ยในทวัดเนี่ยได้มากที่สุดนะถ้าเราไปทำที่พระนั่งเทศเนี่ยพระท่านไปนั่งเทศที่เราทำพระท่านไปนั่งฟังนั่งสวดมนต์ที่เราทำโอ้มันก็มีอานิสงส์มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเพิ่งนึกเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นโอ้เรามาทำเนี่ยมันมีอานิสงส์มากอันเนี้ยถ้าไม่งั้นมันไม่เกิดอย่างนี้หรอกโอ้บางทีเรานั่งสมาธินั่งตั้งหลายชั่วโมงยังไม่สงบได้ยังไงเลยเนี่ยมันสงบได้เลยนะมันก็ปิติแหละคล้ายๆกับปิติแต่นี่ปิติมันมากับปิติจิตมันวูบเบาไปเลยเนี่ยทำเถอะโยมทำเถอะมันเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยยิ่งมาทำที่วัดเนี่ยโอ้โหอะไรนิดอะไรหน่อยนี่มันได้หมดเลยมันได้เห็นจริงๆเห็นจริงๆบางคนเนี่ยทำไม่หยุดมาวัดก็ทำไม่หยุดคนเห็นบุญไงเห็นบุญก็มีความสุขกันนะปัดกวาดล้างห้องน้ำล้างอะไรอาตมาก็ทำเนี่ยบทพรรษาแรกๆใหม่ๆพรรษาสองพรรษาสามพรรษาแรกๆเนี่ยห้องน้ำล้างเลยบางทีก่อนไปเห็นเนี่ยไม่ท
ใครไม่ทายไว้ใครไปทายทิ้งไว้เงี้ยเราหนีแล้วไม่เอาแล้วปีหนีเอ๊ะพอเรามาบวชแล้วมันเปลี่ยนไปแฮะนี่อายอายตัวเองนี่มันนึกขึ้นไงมันอายตัวเองได้เรานี่เราก็ไม่ดีดิเนี่ยก็เลยต้องลางเนี่ยต้องลางเขาทายไว้ไม่น่าหรอกตั้งเม่นตั้งอะไรตั้งนักเรียนแต่เราก็ต้องทำใจมันเป็นไปเองโอ้นึกโอ้สมาธินี่แปลกเขาทำเราทำสมาธินี่เป็นอย่างนี้มันอายทักตัวเองอะทักติตัวเองควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะผิดละมั้งเนี่ยมันก็ผิดจริงอะพลังสะอาดแล้วก็โอ้ใครมามันก็สบายใช้ได้ไอ้คนไปถ่ายไว้ยังไงก็รู้นะว่าน่าจะเป็นบาปนะถ่ายทิ้งไว้ไม่ทำให้ดีนะอย่างนั้นเราทำล้างสะอาดแล้วดูโอ้คนมาเข้าก็สบายเมื่อไงใครมาเห็นก็พละใครมาเห็นก็พละหมดเนี่ยเป็นไงโยมมันซ่อนละหมดเลยซ่อนละหมดแต่เราต้องดูตัวเองไงต้องดูตัวเองต้องทำสมาธิสมาธินี่โอ้โหมีอันนี้อันนี้ส่งอย่างเงี้ยมีอันนี้ส่งมากมันย้อนมาที่เรามาดูตัวเรามาว่าตัวเราเมื่อก่อนไม่เคยว่าตัวเรานะก่อนไม่เคยว่าตัวเราเมื่อก่อนเห็นอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วหนีรีบเลยเห็นปุ๊บปิดไปแล้วแล้วเป็นไปเองทำได้แล้วมันโอ้โหมันภูมิใจทำได้แล้วมันภูมิใจโอ้โหมันดีทีนี้เราหาว่าเราทำเปิ้ลไม่ได้แหละเราเปิ้ลไม่ได้แหละเราจะทำดีหมดแหละทีนี้พอเราทำสมาธิได้โอ้มันเปลี่ยนไปเยอะอะไรที่จะทำไม่ได้มันก็ทำได้มันถ้าเป็นไปเองมันไปเห็นใจเราไงพอเริ่มมีสมาธิแล้วไปมันยังไงมันไปเห็นใจเราท่านจึงให้ดูตัวเองไงพระพุทธเจ้าสอนนะเห็นไหมผมคนเล็บปันหนังปันเล็บคนผมเนี่ยท่านอนุโลมปฏิโลมทบทวนดูกายเนี่ยดูย้อนไปกลับมาเดี๋ยวก็ดูภายในดูภายในด้วยภายในต้องดูโอ้ทานอาหารเนี่ยสำคัญนายโยมกำหนดทานอาหารเนี่ยใหม่ๆมันรู้สึกไม่ดีหรอกมันจะรังเกียจตัวเองใช่ไหมดูไปแล้วมันจะดีพอมีสมาธิแล้วมันจะเห็นตัวเองไปหมดเลยเนี่ยมองเมื่อไรก็เห็นนั่งอยู่นี่ก็เห็นกายภายนอกมองไปข้างในก็เห็นข้างในสมาธิมันดีอย่างเงี้ยโยมถึงให้โยมพยายามทำไม่ได้ไงฟื้นทำให้ได้เลยมันเป็นบุญจริงๆมันจะเห็นไปหมดเห็นทางกายเห็นทางจิตพอทำสติให้เป็นมหาสติให้ได้เถอะโยมมันไม่ลืมตัวเองมันดูตัวเองมันมีสติตลอดมหาสติที่เกิดแล้วไม่ดับนี่เกิดจากญาณนายโยมอาสวะขยะญาณเป็นญาณนะญาณนี่มีเยอะฌานไม่เยอะเท่าญาณหรอกแต่อะไรก็ไม่เท่าอาสวะขยะญาณหรอกโยม
โซดาก็ต้องมีนะอาสวะขยายานแต่โซดาสกทาคานาคาอรหันว่าก็ถึงอาสวะขยายานทั้งนั้นเราก็ทำไปเรามีโอกาสทำได้แล้วเป็นมนุษย์นี่แหละทำได้ทุกอย่างอยากได้อะไรทำเอาสิ่งดีสมาธิมีปัญญาเกิดนั่นแหละประเสริฐที่สุดสิ่งดีสมาธิต้องมีสิ่งดีสมาธิมีปัญญาต้องเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราทำไปเถอะไม่ต้องกลัวนะสู้ไปบากบั่นนี่แหละสำคัญขันติขันตินี่แหละเป็นตบะของผู้ภาคเพียรเรามีขันติกับอดทนสมาธิสงบไม่สงบทนไว้ทนไว้นั่งก็ทนไว้ทนไว้ทนไว้ไม่สงบก็ไม่ว่าจะนั่งต่อไปกำหนดดูงั้นแหละคิดไปก็รู้แล้วก็เอามาไว้ที่กายนี้เจ็บปวดก็ทนไว้ดูที่สุดของเราเท่าไหร่นะลองดูที่สุดของเราเท่าไหร่ทำไปนะเข้านะเข้านะเข้ามันทนมากขึ้นแหละความทนนี่มันดูที่ความเพียรด้วยนะดูที่ความเพียรเนี่ยสมาธิไม่ได้ไม่เป็นไรยังไม่เห็นยังไม่เกิดไม่เป็นไรแต่พยายามเอาขันติไว้เดี๋ยวได้เองไม่นานถ้าลงทำอย่างเงี้ยโยมทำไม่นานอ่ะเดี๋ยวมันก็เกิดสมาธิเดี๋ยวก็เกิดทนนี่แหละพอมันจะมาทนก็บอกเอ้ยเวลาตายทนมันทุกข์มากกว่านี้นะเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนตายนะทนไว้สู้กับตอนตายเวลาจะตายเราจะได้ทำสมาธิเราได้ทนได้ต้องทนจนถึงตายนะทุกคนต้องตายนะปวดมากปวดน้อยสมาธิจะช่วยได้นะข้ามได้ข้ามได้จริงๆนะโยมที่พูดเนี่ยพอข้ามมาแล้วไงแล้วช่วยบรรเทาได้เยอะพอสมาธิมันเกิดเนี่ยทุกข์มากก็น้อยลงพออารมณ์มันดับจริงๆนี่ทุกข์ดับหมดเลยเบาหมดเลยกายเบาจิตเบากายเบาจิตเบาแปลกไม่น่าเชื่อทุกแทบจะตายเหมือนจะตายทุกจนยอมตายพอมันดับปุ๊บมันเงียบความสุขนี่มันขาดตึ้งไปเลยอะกลับมาเป็นสุขโอ้โหกลับแป๊บเดี๋ยวมันพลิกมือเลยพลิกมือยังช้ากว่าเลยแป๊บเดี๋ยวเนี่ยพอมันสงบมันเบากายก็เบาจิตก็เบามันดับหมดเลยทุกเท่าไรดับหมดกลับมาเป็นสุขแทนโอ้โหสุขที่สุดเลยโอ้มีความสุขแต่ครั้งเดียวโยมที่ทนข้ามนี่ได้ครั้งเดียวคืออยากไงถ้าเราไม่รู้แล้วก็แพ้เขาแล้วก็อายเขาตายสิเราเป็นพระครูบาอาจารย์ท่านก็ทำได้ไม่เรายังไงเนี่ยเรากำลังทำสมาธิเนาะอยากครูบาอาจารย์ทำได้พระทำไม่ได้เดี๋ยวพระใหม่มาทำเราก็อายพระใหม่สิไม่ได้ต้องทำให้ได้ทำไม่ได้โอ้พยายามอยู่หลายวันนะพยายามอยู่หลายวันหลายคืนสมาทำกลางคืนสมาก็จะถวนกันในทันทีกันแหละอย่าทำให้ข้าม
ที่ทำธรรมนี้ไปที่ทำธรรมมาก่อนสองวันสามวันก่อนน่ะมันก็จิตมันไม่ทันไม่ยังไม่ทันใกล้จะสงบไงเวทนาก็เกิดมากบางวันมันเริ่มสงบแล้วเวทนามันก็เกิดสงบก็เริ่มสงบค่อยๆสงบแต่ไม่สงบปุ๊บปั๊บทีเดียวไงปุ๊บปั๊บทีเดียวก็จะข้ามไปเลยโอ้โหนี่มันเริ่มสงบก็สงบทุกข์ก็กำลังทุกข์จะสงบก็จะสงบถ้าทุกข์มากเขาสงบสงบก็ดับมันก็จะดับทำไงต้องยอมตายโอ้โหทำไมอยู่ภาคตายจริงๆโอ้ยทำยังไงเนี่ยไม่ไหวจะไม่ไหวแล้วเอายอมตายยอมตายถวายชีวิตให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทนยอมตาย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 โอ้โหมันจะตายจริงๆอ่ะมันดับปุ๊บโอ้โหนิ่งเลยโหนิ่งไปมันข้ามได้อย่างนี้แหละทำได้เองไม่ตายอ่ะถ้าตายตายแล้วครูบาอาจารย์ก็ตายกันแล้วเราก็ทำบ้างไม่เห็นตายมันข้ามได้ข้ามได้จริงๆถ้าไม่งั้นเราไม่รู้หรอกว่าข้ามนิวรณ์ความทุกข์เนี่ยเป็นยังไงข้ามนิวรณ์ก็ข้ามได้แต่ข้ามไม่ได้อายเขาดิใช่ไหมเนี่ยเนธันทิกอย่างนี้แหละหลวงพ่อชวนเนธันทิกสามคืนบ้างเจ็ดคืนก็มีเจ็ดคืนอยู่ครั้งเดียวสองคืนสามคืนคืนหนึ่งเตะกันประจำก็มีแต่พระตะกอนใหม่ๆอยู่ภาษาแรกๆไม่มียอมหรอกแต่พระเราไม่ยอมต้องยอมตายนะภาวนาต้องยอมตายจักฆ่าไม่ได้ต้องยอมตายแต่ไม่งั้นจะไม่รู้อะไรดีหรอกโยมเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยอยากแกให้พวกโยมทนไงจะแกให้ทนมันง่วงก็ไม่ยอมเดินจงกรมเดินไปเดินไม่ยอมยอมตายยอมตายโอ้โหมันง่วงนะเข้าโอ้ยเหมือนใจจะขาดโอ้ยยอมแล้วก้มลงยอมแล้วปุ๊บดับเลยข้ามนิวรณ์ดับโอ้โหติดรวมเลยวูบเกิดนิมิตเป็นเด็กเล็กเนี่ยมันสงบมันได้มันข้ามได้นะแต่ที่ข้ามทุกข์นั้นไม่มีนิมิตแต่ข้ามนิวรณ์นี่มีนิมิตเนี่ยทำได้โยมทำไปเถอะนิวรณ์เนี่ยต้องทนแต่มันก็ต้องนั่นแหละต้องทนยอมตายมันต้องยอมต้องทนจริงๆต้องยอมสู้ตายเนี่ยปฏิบัติมันต้องอย่างนั้นทำอะไรอย่าไปยอมแพ้ไปยอมแพ้มันจะแพ้ด้วยอ่ะเป็นอย่างนั้นแล้วแปลกอาตมามันเป็นคนยังไงไอ้ที่เขาว่าดีอ่ะเราอยากจะได้ครูบาอาจารย์อยู่ประชาโอ้ยเราทำไมกลัวผีเหลือเกินท่านไปอยู่ประชาได้ทั้ง3ปีอยู่ในประชาเลยอยู่องค์เดียวด้วยไอ้เรานี่โอ้โหแค่อยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยกลัวผีอ่ะไอ้กลัวผีโอ้ก็ใช้ไม่ได้ทีเรามันเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นจริงๆนี่เป็นเรื่องจริงทำไงล่ะบุญใหม่ๆก็อะทวนกันพระใหม่ๆเหมือนกันเนนบ้างไปทวนกันหลานวัดนั่นแหละตรงกลางวัดนั่นแหละแต่วัดมีต้นไม้อย่างนี้แหละเขาก็เอาโลงศพไป
ตั้งไว้มีศพด้วยทยกเขาตายแล้วก็ยังไม่ได้เผาไงเขาตั้งไว้ก่อนยังไม่ได้ตั้งวันเผาก็ชวนพระไปพระเนรก็เอาสิเนรบ้างพระบ้างไปกลางกฎไปเกมกันองค์นั้นจะเอาตรงนั้นองค์นั้นจะเอาตรงนี้ก็บนไปแต่ไม่เข้าไปใกล้ที่ศพมันหรอกไอ้ต้นที่ศพวางไม่เข้าใกล้หรอกอยู่ห่างๆรอบๆเราเนี่ยอายุมากกว่าเขานี่ตอนนั้นอยู่29ต่อแล้วนี่เราก็เป็นพระด้วยไม่ได้เอาเข้าไปติดเลยดีกว่าโลกศพมาแหละพวกก็มีอยู่แค่นี้กลัวอะไรแล้วเดนก็มีพระก็มีพอเย็นพอจะมืดใกล้จะมืดเราก็ไปเตรียมกลางกฎเอ๊ะไอ้ที่มาไม่มีใครมาเลยสักองค์เนี่ยยังไงกันเนี่ยตายเลยไอ้เราจะทอดก็ทอดไม่ได้โอ้โหก็คิดเนาะถ้าเราทอดนี่โอ้โหเราอายเขาตายเลยเนี่ยเราจะอายตัวเองถ้าทอดในเราเสียเลยเอ้าอยู่กลางกบตรงนี้เนี่ยคืนนี้ต้องนอนตรงนี้แหละผีกับผีแล้วเอ้าสู้แต่ตอนนั้นพอดีเราภาวนาสงบเลยไงจิตมันเริ่มมันสงบแล้วก็เลยไปนั่งพักนึงมันก็จิตมันก็นึกถึงผีจะสงบก็ไม่สงบทำท่าจะสงบก็นึกถึงผีแต่มันเริ่มจะสงบนะเลยสงบกลัวอยู่นะนอนด้วยความนอนติดคู่กับลงศพมันเลยนอนตามด้วยเอาหัวไปตะวันตกไงศพเอาหัวไปตะวันตกไงจากคนต้องนอนต้องเอาหัวไปตะวันออกแล้วก็นอนตามมาเลยแล้วก็ภาวนาแล้วก็นอนภาวนาไปภาวนาจะให้หลับจะให้สงบไม่สงบไว้หลับไปเลยจะได้ไม่กลัวผีมาจิตมันก็นึกถึงผีจะสงบอยู่กันถ้านึกถึงผีมันก็หายมันก็ไม่สงบผมจะนึกถึงผีผมจะนึกถึงแต่ผีอยู่ด้วยมันจะสงบอยู่แล้วมันจะสงบถ้ายังไงไม่รู้เสียงเหมือนคนเหยียบขึ้นมาบนตรงโลงศพมันเลยตรงหัวแหละก็ตรงหัวเรานั่นแหละแล้วนอนติดโลงเหยียบซุบลงมาเนี่ยโอ้โหจิตเราวูบเข้าไปเลย โอ้โหดิ่งเข้าไปเลยไม่มีแล้วผีไม่มีแล้วโอ้ไอ้ความสงบนี่แหละนี่เห็นไหมพระพุทธเจ้ายังสอนว่าไงป่าช้าป่าชัดเห็นไหมนอนให้ไปอยู่นะให้อยู่ป่าช้าอยู่ป่าชัดท้องตั้มลำธารบ้านเก่าห้างหนาเมื่อแหละเมื่อก่อนเนี่ยเรือนร้างว่างเปล่าไงเรือนร้างว่างเปล่าก็คือห้างหนาเขานั่นแหละว่าทำให้น่ากลัวทำให้น่ากลัวพระกลัวจะทำไงล่ะโยมก็มีเมตตาเป็นที่พึ่งนั่นเองเมตตาต้องแผ่เมตตาอยู่เรื่อยโอ้ก่อนนอนเข้าไปก็กลางกฎจะแผ่เมตตาแล้วนอนตื่นขึ้นมาก็ต้องแผ่เมตตาแล้วนั่งสมาธิแผ่เมตตาไอ้ความกลัวนี่เองทำให้เราสงบได้ทำให้เรามีความเพียรทำให้เรามีเมตตามันได้ผลนะมันได้ผลพออยู่ประชาเนี่ย อยู่ประชาเนี่ยเขากลัวกันนะพี่ฮะไม่ใช่ไม่กลัวกลัวจะมีเหตุผลไงมีปัญญาใหม่ๆเรากลัวเราแบบเราไม่มีปัญญาไงไม่มีปัญญา
ก็นี่แหละป่าช้านี่แหละมาสอนให้เรามีปัญญาไม่ได้หายโกงง่ายๆนะไม่ได้หายโกงง่ายๆหรอกผู้ทนนะยังไงมันก็กลัวอยู่แต่กลัวแล้วมีเหตุผลไงกลัวแล้วอยู่ได้คนเดียวก็อยู่ได้หนักโลยังไงก็อยู่ได้อย่างเงี้ยใช่ได้กลัวจะให้อยู่ได้กลัวที่ไหนไปที่นั่นแต่มันจะหายกลัวลองดูอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆกลัวตรงไหนไปตรงนั้นแหละไปนั่งมาตรงนั้นแหละเอ้าเนี่ยก็กลัวตรงไหนจะนั่งตรงนี้ก็กลัวไปเลยแข่งใจไปนั่งไม่มีอะไรมันหายกลัวอยู่ประชาไม่เห็นพี่มาไม่เจอพี่สักทีไม่เจอเลยอยู่ที่เขาฟังด้วยไอ้ที่เผาวันนี้มันไม่น่ากลัวอยู่ที่เขาฟังมาดีกว่าตรงนั้นแหละเขาเผาผีตายท้องกลมบอกฟังไว้ผีถูกเขาฆ่ามาเขายิงตายถูกเขาฆ่าตายก็มาฝังเด็กตายก็มาฝังเด็กรวมเลยเราไปอยู่ตรงนั้นแหละเอากลัวพี่ด้วยไงพูดจะแก้มันดูที่พี่มันจะมีไหมโอ้พี่ตายทองกลมก็น่ากลัวนะต้องเดินผ่านมันนี่ต้องเดินผ่านลุมฟังฮะลุมฟังก็โนดูถ้าก็นั่นแหละให้กับสร้างกุฏิให้ตรงนั้นแหละกุฏิเล็กๆก็พอกุฏิก็มีอะไรแล้วลงศพมันแหละแกะไปทำฝาทำเป็นฝากุฏิทำเป็นพื้นกุฏิเศษไม้บ้างก็เอาไปทำช่วยกันหลังคาเอาอันนั้นแหละที่เขาไอ้ที่เป็นอะไรก็เรียกเป็นที่เอามาที่เขาศพมันแหละที่เขาทำมันแหละพยางที่เขารองศพมาต้องเอาไปปูนอนเอาไปคลุมกรดเนี่ยโอ้มีแต่พี่ทางนั้นแหละไม่เห็นหรอกพี่เด็กก็ไม่มาพี่ตายทองกลมก็ไม่มาไอ้พี่ตายโหงก็ไม่มาเออจะหายกลัวไหมล่ะโอ้มันก็ดีอยู่ได้ไปอยู่ออกเปลี่ยนประชาอีกไปอยู่ประชาอื่นก็อยู่ประชาธรรมดานี่แหละเอามาเผาเดี๋ยวก็เขาเอามาเผาเดี๋ยวก็มาเผาก็ไม่มีฝั่งนั่นหรือมีก็ไม่รู้หรอกก็ไม่ได้ถามเขามันก็ไม่เจอก็ไม่มาหลอกเราไม่เห็นมาไม่เห็นมาหลอกอยู่ไปมันก็หายกลัวนะอยู่มันก็หายกลัวแต่อีแวบนึกกลัวมันมีอยู่มันมีแต่มันอยู่ได้มันสบายแล้วเมื่อก่อนมันยังนึกบ่อยพออยู่ไปนะครับเขาเริ่มนานนึกทีนึกนิดเดียวนึกเดียวแล้วก็แก้จิตของเราใช้ปัญญาดับความกลัวด้วยปัญญามีเหตุผลไงมันมีเหตุผลเอาเหตุผลนี่ไปลบล้างความกลัวจิตไม่สงบมันกลัวพอจิตสงบแล้วไอ้ความกลัวมันหายไปหมดสงบทำไว้ทำให้สงบให้ได้จะหายหมดความกลัวก็จะหายไปหมดไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะหลุดไปจากใจเราทีละชิ้นทีละชิ้นทีละนิดทีละหน่อยไปความโกรธเมื่อก่อนโอ้โหโกรธมากเลยโกรธง่ายเหลือเกินอะไรนิดนึงก็โกรธอะไรหน่อยก็โกรธนะคะโอ้มันชักอายแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่อายโกรธหรอกนะว่าแต่คนอื่นไม่ดีนี่ตะเข้าอ้าว
เรานี่โกรธเราก็ไม่ดีเมื่อก่อนว่าคนอื่นไม่ดีโอ้มันต้องว่าเราดีไม่ดีว่าเราโกรธนี่ถามโกรธดีไหมล่ะโกรธไม่ดีอาไม่ดีมีโกรธทำไมโอ้ก็เริ่มอายแล้วโอ้จริงเนาะพุทธเจ้าบอกว่าเขาโกรธเราเนี่ยถ้าเราโกรธตอบเนี่ยเราเลวกว่าคนที่โกรธเราอีกนะจริงไหมอ้าวเขาโกรธให้ดูมันไม่ดีนี่เรามีปัญญารู้ไม่ดีก็ยังโกรธอีกอ่ะมันก็เลวกว่าเลยใช่ไหมโกรธตอบคนตอบโต้โกรธตอบมันแล้วคนเลวกว่าคนโกรธก่อนนั้นเลวน้อยกว่านี่ก็อายดีนี่เริ่มอายเนี่ยสมาธิมันเริ่มเกิดแล้วมันก็เริ่มอายแล้วมันจะเกิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยเกิดไปพอโกรธใหม่ๆก็เอาทำไงโอ้ยเราโกรธนักเรียนจังเลยเนี่ยไปล้างซ่วมโทษตัวเองว่าตัวเองมันได้เกตติลังจะได้ไม่โกรธปวดไปล้างซ่วมเลยไปล้างซ่วมทีหลังพอโกรธปุ๊บรีบดับเลยเดี๋ยวต้องไปล้างซ่วมเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวต้องไปล้างซ่วมรีบไม่เอาแล้วไม่โกรธแล้วไม่โกรธเออดีโอ้โหได้ผลนะทำได้ยอมลองทำดูสิเนี่ยทำมาแล้วบอกให้ฟังเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ทำให้อายความโกรธมันก็ยอดเลยโยมเราเป็นคนขี้โกรธโกรธบ่อยไงก็ให้ความโกรธโกรธก็เริ่มน้อยลงสิโกรธปุ๊บมานี่เออเราแก้เคยแก้มาพอแก้แล้วมันจะเกิดทุกครั้งพอมีอาการนี้มันจะว่าตัวเองจะตีตัวเองทำไปเถอะค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปต่อไปเนี่ยกระทบปุ๊บปล่อยเลยละเลยพอไม่ชอบปุ๊บละเลยนิดเดียวเกิดนิดเดียวปล่อยเลยวางนะครับมันไหวขึ้นเรื่อยๆเขาไหวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเริ่มชำนาญทำไปสติเนี่ยจะเป็นมหาสติได้ด้วยการทำอย่างนี้แหละในการกำหนดนี่แหละทำสมาธิให้ได้กำหนดจิตวิธีกายเนี่ยกำหนดจิตวิธีกายสำคัญนะกำหนดจิตวิธีกายเนี่ยคนไม่มีสมาธิก็เดี๋ยวก็มีสมาธิที่ไม่ได้เนี่ยทำไปนะโยมนะแล้วก็ฝึกทานอาหารกำหนดด้วยทานช้าทานไวก็กำหนดได้กำหนดเข้าไปก็ทานธรรมดานี่แหละที่ปกติเราทานอาหารธรรมดานี่แหละเราก็กำหนดเคี้ยวคำเคี้ยวกำหนดตามไปเรื่อยดูกายเราทำงานนะตักก็รู้ยกขึ้นมาก็รู้อมก็รู้เคี้ยวก็รู้แหลกไม่แหลกละเอียดไม่ละเอียดก็เคี้ยวก็ดูกลืนก็รู้กำหนดตามไปไปเดินกระเพาะแล้วตักใหม่ก็รู้ยกเกียรติให้รู้ไปเนี่ยพอทานเสร็จทำไงอาหารเรปฏิกูลสัญญาแล้วก็นึกดูอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงก็นึกภาพเอาเองก็มากำหนดดูหลังอาหารดีสงบโยมใจเราดีขึ้นทำเถอะทำต้องทำมันเป็นเรื่องต้องทำด้วยไม่สงบให้มันรู้ไปทีทำอย่างนี้ไม่สงบให้มันรู้ไปทีไม่นานหรอกโยมไม่นานสงบให้ทำทุกกิริยาบทกำหนดอย่างนี้มันมีหยาบไงยืนเดินนั่งนอนกำหนดหยาบๆไปก่อนก็ได้เห็นดีนะครับแล้วก็เริ่มละเอียดขึ้น
อิริยาบถย่อยทีเดียวซ้ายแลขวาขยับขยื่นเลื่อนไหวให้รู้ให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นพระที่เข้าห้องนี่ละเอียดมากเลยนะถ้าเข้าห้องเนี่ยละเอียดมากเลยละเอียดต้องทำต่อเนื่องกันตั้งแต่ตื่นมาเลยยันหลับไปเลยทำต่อเนื่องกันโอ้มันสงบสงบคนละอย่างเลยนะที่เราภาวนาที่เราภาวนาข้างนอกนั้นเราทำทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละแต่ไม่เหมือนกับเข้าห้องหรอกเข้าห้องมันทำตลอดมันต่อเนื่องไงยังไม่พูดกับใครอยู่องค์เดียวกักบริเวณไม่ให้ไปไหนมันสงบได้จริงๆสงบจริงแต่ร่างกายเราไม่ไหวสงบจะเข้าพอได้เดินเข้ามันบวมหมดร่างกายมันไม่ได้เคลื่อนไหวแต่สงบเขาเรียกว่าอารมณ์ดับนิวรณ์เนี่ยดับไม่ง่วงเลยไม่รู้จักคำว่าง่วงจะหลับก็หลับไม่ได้ง่วงจะหลับง่ายพอนอนหลับเลยตั้งไว้4 ชั่วโมงให้นอน4 ชั่วโมงนะ4 ชั่วโมงอย่าให้เกิน4 ชั่วโมงใครก็นอนโอ้ได้พ้นจริงๆมันดับได้นิวรณ์ดับได้เราภาวนาข้างนอกเลยแล้ว3 ปีดับได้อยู่คืนหนึ่งได้ทั้งคืนนิวรณ์ดับไม่ง่วงเลยโอ้เบาเย็นสบายมีความสุขได้ทั้งคืนได้ทั้งคืนอยู่รู้สึกได้คืนหรือ2 คืนไม่รู้ที่จำได้แน่ๆเนี่ยคืนนั้นได้ทั้งคืนได้อยู่คืนหนึ่งคืนอื่นๆก็ได้2 ชั่วโมง3 ชั่วโมง4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงไม่ได้12 ชั่วโมงเนี่ยทำได้อยู่ทำได้จริงๆทำได้จริงทำไม่ได้พูดไม่ได้นะพระเนี่ยพูดจะสิ้นขาดนะถือว่าอวดรู้เตรียมรู้เตรียมทำสิ้นขาดนะพระไม่ได้แล้วบอกว่าได้ยกเว้นอยู่หลงพูดด้วยความจริงในความตัวเองได้จริงๆคนที่หลงเราไม่ผิดแต่ถ้าตั้งใจจะโกหกแต่เรื่องเกี่ยวกับสมาธิเกี่ยวกับเรื่องฌานเรื่องญาณเนี่ยผิดมากอันนี้ส่งก็มากแต่ถ้าผิดนี่ก็ผิดมากไม่ได้คุณอนันต์โทษมหันต์เหมือนกันเดียวนั่นแหละคุณก็อนันต์โทษก็มหันต์สมาธินี่ทำให้ได้ทำไม่ได้มีคุณอนันต์เลยคุณอนันต์คือนี่แหละโทษมหันต์เนี่ยอะไรจะโทษมหันต์นะโยมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอย่าไปทำผิดกับท่านนะทำแล้วต้องไปขออภัยแล้วก็เปลี่ยนใหม่ต้องไปทำดีกับท่านถ้าทำสมาธิได้มันเป็นไปเองเดี๋ยวมันเกิดเองเดี๋ยวญาณมันเกิดทำฌานให้ได้แต่เดี๋ยวญาณมันเกิดพอญาณเกิดเดี๋ยวมันจะไปซ่อนตัวเองซ่อนเราเดี๋ยวนึกถึงพ่อถึงแม่กตัญญูมันจะเกิดเองเนี่ยสมาธิมันดีอย่างนั้นเมตตาไม่เคยมีมันก็จะมีขึ้นมาเมตตาก็เกิดได้ธรรมะไม่เคยเกิดมันก็เกิดได้มันเกิดทั้งดีทั้งไม่ดีนะมันมาซ่อนเราไอ้ไม่ดีที่เกิดมันก็ซ่อนเรานะซ่อนเนี่ยที่มันเกิดจากฌานเนี่ยโอ้มันซ่อนเราจริงๆเป็นยังไงเป็นมันเป็นจริงๆนะเราว่าโกรธธรรมดาเราโกรธอย่างเงี้ยนะเราก็รู้โกรธเดี๋ยวมันทุกข์ขนาดไหนทุกอย่างเงี้ยแต่พอเราไปนั่งสมาธิเนี่ย
กำลังนั่งสมาธิสงบอยู่เนี่ยสงบนานแล้วนะสงบอยู่นานอยู่ๆโกรธมันเกิดมาจากไหนไม่รู้เรานั่งสมาธิอยู่สมาธิก็มีด้วยกำลังนั่งสงบอยู่เนี่ยสมาธิมันเกิดพุ่งขึ้นมาเลยพุ่งเดียวแล้วโอ้เราตื่นขึ้นมาเลยโอ้โหทุกข์เหลือเกินแล้วมันรวมลงไปอีกจิตรวมแวบเดียวมันเกิดขึ้นมาอีกโอ้โหทีนี้หนักกว่าเก่าอีกลุกเลยอยู่ไม่ได้นั่งต้องลุกก็ทุกข์มากเลยโอ้โหทุกข์ทบวันเนี่ยเราไม่เคยทุกข์ขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหโกรธยังไงทุกข์ขนาดนี้เนาะทำไมมันทุกข์ขนาดนี้ทำไมมันทุกข์ขนาดนี้โอ้ยทุกข์มากเลยนี่แหละทำมาทำเพราะเราทำสมาธินี่แหละมันได้ทุกข์ขนาดนี้โอ้ทุกข์ใหญ่เลยทีนี้เราไปว่างันทุกข์ใหญ่เราไม่ทำแล้วเราไปคิดว่าเราไม่ทำแล้วสมาธิเนี่ยเลิกทำแล้วก็ทำกิริยาหยาบๆไงโอ้โหทุกข์ใหญ่โอ้พอทุกข์ใหญ่เอายอมแล้วเอาทำต่อเดินก็ค่อยเดินช้าๆดับโอ้โหทำให้เราเข็ดเลยนะเนี่ยดูสิโยมสอนเราไหมสอนไม่ใช่อย่างเดียวนะหลายอย่างมันเกิดหลายอย่างเดี๋ยวมันเกิดอีกที่เราไปทำผิดไว้อะนี่มันสอนเราแหละมันทุกข์มากขนาดนั้นเลยเออแปลกมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะแล้วเขาเกิดทุกข์โอ้ไม่เหมือนที่เราโกรธที่เราโกรธทั่วไปว่าโกรธมากๆอย่างมากเนี่ยไม่ได้ครึ่งหรอกที่เกิดจากเรียกว่าหยาดกันแล้วกันทุกข์มากกว่าทุกข์จริงๆทุกข์มันใจจะขาดเลยต้องยอมนี่แหละจะทำให้เราเย็นได้เพราะเรายอมยอมไม่โกรธเลยไงมันจะอายความโกรธกลัวความโกรธกลัวไปหมดเลยเราคนขี้โกรธโอ้กว่าจะดับได้ก็นานเนาะแต่ตอนนั้นไม่นานความโกรธเกิดขึ้นระดับภายในชั่วโมงเท่านั้นเองประมาณเท่านั้นไม่เกินชั่วโมงหรอกไม่ถึงชั่วโมงด้วยมั้งลุกมาจากหลวงพ่อตอลุกขึ้นมาก็มันก็มีทางเดินแล้วมีทางเดินแล้วเราก็ลุกมาเดินจงกรมเดินจงกรมเอาไม่อยู่เราไปโทษเราจะไม่เดินเราจะไม่ทำแล้วโกรธเนี้ยทำให้เราพอนั่งสมาธิมันถึงทุกข์ขนาดนี้มันเหมือนไปเที่ยงอ่ะกูว่าแล้วยังไม่เชื่อเลยเอาในขณะหนักเลยทีนี้ทำให้เราทุกข์หนักเลยโอ้ยยอมแล้วเราทีนี้ค่อยๆเดินจงกรมเออสงบหายเลยพอสงบเดินจงกรมสงบแล้วหายเลยไม่เกิดอีกก็แบบนั้นไม่เกิดอีกทีนี้ก็เกิดอายแล้วกลัวความโกรธมันก็ยังไม่ดับนะแต่มันแสดงออกความโกรธหยาบๆมากๆก็เริ่มอายความโกรธว่าความโกรธโกรธไม่ได้โกรธแล้วเราก็ว่าตัวเองนี่แหละคือปฏิบัติคือว่าตัวเองอย่าไปว่าคนอื่นถ้าว่าคนอื่นเราไม่ได้ปฏิบัตินะมันบาปมันเกิดโทษนะว่าคนอื่นนะด่าคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยมันเกิดโทษด่าตัวเราเนี่ยจิตคิดไม่ดีเนี่ยด่ามันได้เป็นคุณนะไม่เป็นโทษนะด่าแล้วมันอายไงด่าตัวเองด่าจนอายว่าจนอายใหม่ๆมันไม่ยอมต้องด่ามันเจ็บๆด่ายิ่งที่หน้าอายแหละเราอยากจะด่าคนอื่นให้เจ็บเงี้ยเวลาเราโกรธคนอื่นเนี่ยต้องด่าให้เจ็บงั้นเราเอามาด่าเราไม่ด่าคนอื่นเรามติเรามองว่าเรานี่คือการปฏิบัติต้องทำอย่างนี้เขาเรียกว่าฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสกิเลสยอมเราแต่งั้นมันไม่ยอมเราหรอก
หมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้ขอโทษทีหมดเวลาแล้วนาฬิกาเนี่ยมันไวไอ้มันช้าเอานะโยมนะอนุโมทนาด้วยนะโยมโอ้ที่อยู่กันได้เนี่ยโอ้น่าอนุโมทนาจริงๆอนุโมทนาจริงๆมีอานิสงส์โยมมีอานิสงส์มากทนให้ได้เถอะทนให้ได้ทนต้องอดทนให้ได้ไม่ได้สมาธิก็ไม่เป็นไรไม่ข้ามนิวรณ์ก็ไม่เป็นไรแต่ทนเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันฮึดขึ้นมาเองทำไปนะครับมันมีฮึดนะปฏิบัติมันต้องให้มีฮึดสู้นะแต่มันดีอย่างที่เล่าให้ฟังนี่ประสบการณ์ประสบการณ์นี้ก็สำคัญเหมือนกันเดี๋ยวรับพรกันเนาะมาอย่างได้อย่างประเคนได้มีเวลาอยู่สาธุโอ้นี่ต้องใช่สาธุแค่หมดเลยสาธุพรุ่งนี้วันพระเนาะวันนี้วันโกนเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพระมาเจอกันใหม่3 ทุ่ม3 ทุ่มพรุ่งนี้วันพระต่อกันเลยเนาะสาธุโอ้ดีมากเลยเนี่ยทากันยุงแล้วก็ทานั่นได้นะได้หมดเลยนะโอ้สาธุสาธุหอมดีใช่เรื่องนี้หอมดีมากเลยแต่บางยี่ห้อเขาไม่ค่อยหอมแต่นี่หอมดีนะเดี๋ยวรับพรกันโอ้ต้องขออภัยมันลืมไปว่านาฬิกานี่มันช้าน้ำรู้นี่อีก3 นาทีนอนเลยอีกตั้ง7-8 นาทีมันช้าไปประมาณ6-7 นาที
รับปล่อยกันนะโยมเนาะทิศทวนกุศลไปญาติเก่าด้วยนะอย่าลืมนะญาติเก่าญาติเก่าเราเยอะนะเราเกิดมามากมายยังเป็นญาติเรารู้นะอย่าลืมอย่าลืมโอ้โหยายคอยทั้งสามพุทธันดรแย่เลยดีมันมากกว่าอีกนะหลายพุทธันดรนะอย่าลืมญาติเก่าด้วยนะให้หมดเลยพระเจ้าอยู่หัวทุกองค์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งลงมาเรื่อยลงมาจนถึงองค์ปัจจุบันเนี่ยรัชกาลที่สิบเนี่ยแล้วก็อุทิศส่วนมาเพื่อกุศลมาตลอดเลยนะครูบาอาจารย์บิดามารดาญาติเก่าญาติใหม่ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมังก็อิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยจับพลันถ้าเปปุเรนทุสังคปาก็ความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่ยันโทมนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวทุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสตีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุอนุโมทนาด้วยนะโยมนะสาธุสาธุจ้ะ เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์